สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้แอดมาทำคลิปไก่ครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเลยครับผมมาเยี่ยมญาติเนาะวันนี้มีหนึ่งคู่นะครับโปลิสเทโรต้อนรับการมาเยือนของ Bangkok United มีความหมายทั้ง2ทีมนะครับเทโรนี่หนีตกชั้นครับ Bangkok United ก็คือทำแต้มไล่จี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็สถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยเทโรเนี่ยมีอยู่25แต้มนะครับห่างจากชลบุรีอยู่2แต้มนะครับหากชนะได้ก็จะเป็น28ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นหนีตกชั้นในท้ายๆนะครับในช่วงท้ายๆแต่แอดว่านั่นน่ะเป็นเพียงแค่ทฤษฎีแต่ว่าหลักปฏิบัติเนี่ยผลต่างประตูลบได้เสียไม่ใช่ละดังนั้นเทโรน่าจะบ๊ายบายแล้วล่ะฮะบ๊ายบายละส่วน Bangkok United อยู่ลำดับที่2นะครับอยู่ลำดับที่2มีอยู่58แต้มนะครับเหลือ2นัดสุดท้ายหากชนะวันนี้ก็จะเป็น61ตามทฤษฎียังไล่ทันอยู่ยังไล่ทันอยู่เพราะว่าผลต่างลูกได้เสียก็ต่างกันแค่1แต้ม1ลูกนะครับตอนนี้บุรีรัมย์มีอยู่63แต้มนะครับขอให้ชนะนะครับแบงค์ของยูไนเต็ดนะครับวันนี้มีคู่เดียวนะครับก็ไปรับว่ากันวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเมืองทองพบชลบุรีประจวบพบกับเชียงรายยูไนเต็ดตราดพบกับลำพูนอุทัยธานีพบกับบุรีรัมย์ก็คือบุรีรัมย์ขอแค่อีกนัดนี้นัดเดียวนะครับชนะได้แต้มขาดนะครับไปเยือนอุทัยธานีนะครับแล้วก็ขอนแก่นพบกับสุโขทัยนครปฐมพบกับ BG นะครับแล้วก็ราชบุรีพบกับการท่าเรือนะครับทั้งหมดนี้จะคิกออฟในวันพรุ่งนี้และวันอาทิตย์นะครับตามลำดับนะครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับเดี๋ยวหลังจากรู้ผลทราบผลของโปลิสเทโรแล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเอามาลงอีกทีนึงครับตอนนี้ขอลงตารางนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ